รรค์วันเด็กนะจ๊ะหลานๆวันนี้คุณยายทราบว่าหลานๆก็ต้องการของขวัญจากผู้ใหญ่ทุกคนนะคะแต่คุณยายอยากให้เด็กๆรู้ว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องการของขวัญด้วยเหมือนกันลูกวันเด็กเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนรักเราให้ความสำคัญกับเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานะลูกแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคุณที่มอบอะไรให้กับใครได้บ้างให้ได้ตั้งแต่เด็กนี่แหละค่ะก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ในใจของเด็กวันนี้ผู้ใหญ่ทุกคนมาช่วยกันหลวงพ่อมาด้วยความแห่งสติปัญญาในหัวใจของเด็กๆและทุกๆวันเป็นวันของเด็กเราคงต้องฟังหัวใจของเด็กและมองเด็กอย่างเป็นเด็กนะคะโปรดได้รับการเคารพจากพวกเราทุกคนเข้าไปในหัวใจของลูกหลานของเราเพื่อเขาจะได้เป็นอัศวินที่จะมีชีวิตที่เผชิญกับโลกที่เป็นจริงอย่างคนที่เข้าใจความจริงไม่หนีความจริงก็จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นนั้นไม่เป็นผู้ค่ะธรรมะสวัสดีวันเด็กนะลูก